วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอการเขียนภาพพระอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นแสงสุดท้ายของวันให้ได้ชมกันค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์จักริดศรีสงครามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะใช้จากภาพถ่ายในการเขียนภาพนะคะแต่ว่ามีถึง3ภาพนี่ใช้ทั้งหมดเลยเหรอคะเป็นข้อมูลดูทั้ง3ภาพครับผมเป็นข้อมูลในการวาดเพราะว่าจะได้มีข้อมูลทางเรื่องของแสงจากเมฆหรือว่าแสงจากพระอาทิตย์แล้วก็องค์ประกอบทางทิวทัศน์ทั่วไปทำให้มันมีข้อมูลที่มากขึ้นดีกว่าใช้ภาพเดียวครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวะดีเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าจะได้นำเสนอให้เห็นทั้งการเขียนภาพพระอาทิตย์แล้วก็เมฆไปพร้อมๆกันค่ะอาจารย์จักริดใช้แปรงระบายสีเหลืองและส้มวางตำแหน่งดวงอาทิตย์ที่ด้านล่างของกรอบผ้าใบแล้วระบายสีน้ำเงินเป็นแนวยอดภูเขาก่อนจะกลับมาเกลี่ยสีบริเวณรอบๆวงกลมด้วยสีเหลืองชมพูฟ้าและม่วงซึ่งเป็นสีของแสงแล้วเกลี่ยให้แต่ละสีผสานเข้าหากันโดยเว้นพื้นขาวด้านในวงกลมไว้ก่อนสำหรับท้องฟ้าอาจารย์จักริดใช้แปรงระบายสีน้ำเงินไล่จากด้านบนลงมาด้านล่างในลักษณะไล่จากสีเข้มมาอ่อนโดยเกลี่ยจนสีฟ้าผสานมาจนถึงบริเวณดวงอาทิตย์ด้านล่างพร้อมกับเว้นบริเวณที่เป็นลำแสงของดวงอาทิตย์ไว้บางส่วนจากนั้นจึงระบายสีขาวผสมสีแดงรอบๆวงกลมซึ่งเป็นการคัดสีของแสงให้ชัดเจนขึ้นพร้อมกับระบายสีฟ้าแทรกทับให้มีความใกล้เคียงกับภาพต้นแบบตลอดจนลำแสงที่ทอประกายจากนั้นอาจารย์จักริดใช้แปรงปาดสีฟ้าอ่อนจากวงกลมให้ดูคล้ายลำแสงที่สาดส่องขึ้นบนท้องฟ้าถ้าใช้มากไปมันก็จะดูแข็งถ้าใช้น้อยไปก็เหมือนกับว่ามันจะไม่มีผลกับงานมากแต่ว่าของผมนั้นจะใช้เป็นลักษณะเป็นครั้งสุดท้ายเลยในการเขียนก็คือมองเรารวมๆแล้วปั๊บเราก็จะมาดูว่าแสงที่เป็นรัศมีนั้นเราต้องเอาแสงที่อยู่ในบรรยากาศมาเพื่อจะเป็นด้านที่แบบไว้คอยปัดแต่ว่าแสงแรกที่เราปัดนั้นคือเริ่มจากสีจากพระอาทิตย์ก่อนป้ายขึ้นไปก่อนแล้วก็ถ้ามันดูสีมันเด่นเกินไปเราจะเอาสีบรรยากาศนี้ปัดทิ้งมันจะเกิดความนุ่มนวลขึ้นส่วนใจกลางของดวงอาทิตย์อาจารย์จักริดค่อยๆเกลี่ยสีเหลืองระบายจากด้านนอกเข้าด้านในให้สีผสานกันอย่างกลมกลืนก่อนจะกลับไปใส่สีให้เงาของก้อนเมฆด้วยสีม่วงอมเทาเพื่อผลักให้เห็นสีของแสงชัดยิ่งขึ้นตลอดจนแตะสีเหลืองอ่อนให้เห็นเป็นลักษณะลำแสงที่ลอดผ่านก้อนเมฆแล้วแต้มทั้งสีขาวและเหลืองให้ดูเป็นก้อนเมฆกระทบกับแสงอาทิตย์ยามเย็นพร้อมทั้งใส่เมฆก้อนเล็กๆที่กระจายตัวทั่วฟ้าด้วยสีขาวและเหลืองโดยแต้มตามจินตนาการของศิลปินจะฟรีในการปัดป้ายภูกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปนั่งเน้นตั้งใจมากทำให้มันดูแข็งดูไม่สมจริงสมจังที่เป็นเมฆครับเราก็ต้องป้ายค่อนข้างจะใช้อารมณ์แบบค่อนข้างฟรีแล้วก็นึกถึงว่าเราอยู่บนฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องใช้จินตนาการตรงนั้นนะครับเหมือนว่าเราอยู่ที่ตรงนั้นจริงส่วนภูเขาด้านล่างอาจารย์จักริดใช้แปรงเกลี่ยสีส้มอมแดงบริเวณใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแนวยอดเขาเพื่อเรียนแบบแสงที่ส่องกระทบสู่ยอดเขาแล้วใช้ผู้กันขนาดเล็กเกลี่ยสีรอบดวงอาทิตย์ในแนวราบอีกครั้งรวมทั้งก้อนเมฆด้านบนเพื่อทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นลักษณะของแสงนั้นผมจะใช้แสงที่มาจากพระอาทิตย์อย่างพระอาทิตย์ที่เป็นสีโทนเหลืองส้มผมก็จะเอาที่เป็นแสงจากภูเขานั้นจะเอาให้สีที่เข้มขึ้นอีกนิดนึงเป็นส้มแดงและที่เป็นด้านที่เป็นเงาของภูเขานั้นผมก็จะเอาสีจากบรรยากาศในภาพที่เป็นสีโทนน้ำเงินฟ้าเนี่ยมาลงกับสีส้มผสมกันบ้างจะเป็นตัวนี้เองครับเป็นสีด้านเงาเองเป็นบรรยากาศในตัวมันเองครับสำหรับงานชิ้นนี้นะคะเป็นการนำเอาทฤษฎีสีคู่ตรงข้ามมาใช้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสีส้มกับสีฟ้านี่เป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะคะอาจารย์สีตรงข้ามกันนั้นทำให้แสงจากพระอาทิตย์นั้นมีความโดดเด่นมากขึ้นด้วยสีและรูปทรงในตัวของมันเองเมื่อแสงมองผ่านไปที่เมฆปั๊บก็จะทำให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นครับเป็นการเอาทฤษฎีสีคู่ตรงข้ามแล้วก็เรื่องแสงเงาเข้ามาใช้ในการเขียนงานชิ้นนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์จักริดมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ